บทเรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งกิจกรรมบริเวณที่สัตว์และพืชอาศาัยอยู่โดยคุณครูจิรัชยาปราบุญมีสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกับควอมกันอีกแล้วนะคะในรายวิชา วิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะการเรียนออนไลน์ในช่วงโควิดแบบนี้เด็กๆอย่าพึ่งเบื่อครูอ้อมกันนะคะวันนี้ครูอ้อมก็มีกิจกรรมที่สนุกและได้ความรู้มาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันอีกด้วยนะคะนั่นก็คือกิจกรรมบริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่นั่นเองค่ะจุดประสงค์ในการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียน บอกและอธิบายบริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่ได้ค่ะเพื่อให้นักเรียนรวบรวมข้อมูลบริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่ได้ค่ะในบทเรียนออนไลน์ครั้งที่ผ่านมาทั้งครูอ้อมและคุณครูหน่อยก็ได้สอนเกี่ยวกับสัตว์และพืชรอบตัวเราไปแล้วนะคะเด็กๆยังจำกันได้อยู่ใช่ไหมคะ ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องบริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่สิ่งที่เด็กๆต้องเตรียมในการเรียนรู้มีดังนี้นะคะหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ป .1 เล่ม1ค่ะและสำหรับเด็กๆคนใดที่ไม่มีหนังสือเรียนนะคะเด็กๆก,ก็เรียนไปพร้อมกับครูอ้อมได้เลยคะ่ะ เด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาทำกิจกรรมกันเลยคะ่ะก่อนที่เราจะไปอ่านเนื้อเรื่องและทำกิจกรรมครูอ้อมก็มีภาพปริศนามาให้เด็กๆเ,เปิดทายกันดูนะคะว่าภาพปริศนานี้คือสัตว์อะไรเด็กๆลองมาเปิดภาพปริศนาไปทีละหมายเลข กับข้อมกันเลยนะคะครูอ้อมมีหมายเลขภาพปริศนาอยู่สี่หมายเลขนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเปิดกันเลยคะ่ะครูอ้อมเปิดที่หมายเลขสี่ก่อนเลยนะคะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรคะใช่แล้วคะ่ะมีลักษณะคล้ายต้นไม้ใช่ไหมล่ะคะต่อไป ครูอ้อมเปิดภาพหมายเลขหนึ่งเลยคะ่ะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรกันคะเอมีสีดำสีเหลืองสีขาวใช่ปีกของนกหรือเปล่าคะข้างบนมีลักษณะคล้ายโพรงต้นไม้ด้วยต่อไปครูอ้อมเปิดภาพหมายเลขสามนะคะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรคะมีสีขาว และสีดำลักษณะยาวๆคล้ายหางของนกหรือเปล่าคะและต่อไปครูอ้อมเปิดภาพสุดท้ายคือภาพหมายเลขที่สองนะคะเด็กๆสังเกตเห็นแล้วคิดว่าสัตว์ในภาพคือสัตว์ชนิดใดคะใช่แล้วคะ่ะนั่นก็คือนกเงือกนั่นเองคะ่ะแล้วเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่านกเงือก เหมาะสมกับบริเวณใดจากนั้นเด็กๆเ,เปิดหนงังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ป .1 เล่ม1หน้า53กันนะคะเรื่องที่สองบริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่เด็กๆเ,เห็นหัวข้อนี้มิคะคิดก่อนอ่านจะมี3ามคำถามนะคะคำถามแรกนกเงือก อาศัยอยู่ที่ใด 2. โพรงของต้นไม้มีประโยชน์กับนกเงือกอย่างไร 3. ส,สภาพแวดล้อมในป่าที่ช่วยให้นกเงือกดำรงชีวิตอยู่ได้มีอะไรบ้างเด็กๆตอบกันได้ไหมคะเดี๋ยวเราไปหาคำตอบจากการอ่านเนื้อเรื่องกันนะคะ ในเรื่องนี้มีคำสำคัญอยู่หนึ่งคำนะคะคือคำว่าสภาพแวดล้อมภาษาอังกฤษอ่านว่า environment เด็กๆรู้ไหมคะว่าหมายถึงอะไรถ้าเด็กๆยังไม่รู้เราไปหาคำตอบและความหมายกันดูนะคะจากการอ่านเนื้อเรื่องคะ่ะ ต่อไปเรามาอ่านเรื่องของนกเงือกกันเลยนะคะว่านกเงือกมีแหล่งอาศัยอยู่ที่ใดจากเนื้อเรื่องมีอยู่3มยอ่อหน้าเรามาอ่านกันทีละยอ่อหน้านะคะเรามาเริ่มที่ยอ่อหน้าแรกกันเลยคะ่ะยอ่อหน้าแรกนะคะนกเงือกเป็นนกชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในป่า ที่มีต้นไม้ใหญ่มากมายซึ่งเป็นที่อยู่ที่เหมาะสมนกเงือกจะกินผล,ลไม้และสัตว์บางชนิดที่อยู่ในป่าเช่นกบหนูมแมลงเป็นอาหารนกเงือกอาศัยอยู่ในโพรงของต้นไม้ใหญ่เพื่อหลบภยัยวางไข่และเลี้ยงลูกอ่อนค่ะ จากเนื้อเรื่องในย่อหน้านี้ที่อยู่ที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของนกเงือกคือที่ใดคะเด็กๆตอบได้ไหมคะใช่แล้วคะ่ะที่อยู่ของนกเงือกนั่นก็คือโพรงต้นไม้ใหญ่ในป่านั่นเองคะ่ะคำถามต่อไปนะคะนกเงือกชอบกินอะไรเป็นอาหารคะใช่แล้วคะ่ะ นกเงือกชอบกินผลไม้สัตว์เล็กๆเ,เช่นกบหนูมแมลงซึ่งสัตว์เหล่านี้อาศัยอยู่ในป่านั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาอ่านเนื้อเรื่องในย่อหน้าที่สองกันนะคะปัจจุบันนกเงือกมีจำนวนน้อยลงและพบได้ยาก อาจเป็นเพราะสภาพแวดล้อมในป่าเชน่นต้นไม้สัตว์และผลไม้ลดน้อยลงค่ะอาจเดเรื่องกันเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างคะทำไมปัจจุบันนกเงือกจึงน้อยลงคะก็เพราะว่าสภาพแวดล้อมที่นกเงือกอาศัยอยู่เปลี่ยนแปลงไปเชน่น ต้นไม้สัตว์ผล,ลไม้ลดน้อยลงนั่นเองค่ะที่ลดน้อยลงไปนั้นก็เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่านะคะจากย่อหน้านี้มีคำสำคัญนะคะนั่นก็คือสภาพแวดล้อมเด็กๆช่วยบอกความหมายของสภาพแวดล้อมกันนะคะหมายถึงอะไรสภาพแวดล้อมหมายถึง สิ่งที่อยู่รอบๆบ,บริเวณที่นกเงือกอาศัยอยู่นั่นเองค่ะและมีอีกหนึ่งย่อหน้านะคะซึ่งเป็นคำถามที่เด็กๆจะได้ไปหาคำตอบในการทำกิจกรรมนะคะคำถามมีอยู่สองคำถามนะคะสัตว์และพืชอื่นๆดำรงชีวิตในบริเวณใดบ้าง บริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่นั้นมีสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรจึงทำให้สัตว์และพืชดำรงมีชีวิตอยู่ได้ก่อนที่เราจะไปทํำกิจกรรมเรามาสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปกันนะคะนกเงือกเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าโดยอาศัยโพรงของต้นไม้ค่ะ เป็นที่อยู่อาศัยหลบภัยวางไข่เลี้ยงดูลูกอ่อนและส่วนอาหารของนกเงือกนะคะก็จะเป็นผลไม้และสัตว์ขนาดเล็กๆค่ะโดยสภาพแวดล้อม จะต้องเหมาะสมเพื่อให้นกเงือกดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะเด็กๆลองมาทบทวนความรู้และตอบคำถามเกี่ยวกับสัตว์และพืชกันดูนะคะเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยค่ะพืชในข้อใดที่อาศัยอยู่บนต้นไม้อื่นเด็กๆตอบกันได้ไหมคะ ครู้มเฉลยเลยนะคะนั่นก็คือกล้วยไม้นั่นเองค่ะข้อต่อไปวัวมีแหล่งที่อยู่อาศัยและหาอาหารบริเวณใดคะเด็กๆตอบกันได้ไมั้ยคะครูอ้อมเฉลยนะคะนั่นก็คือบริเวณทุ่งหญ้าค่ะข้อต่อไปนะคะต้นกระบองเพชร เราสามารถพบได้บริเวณใดคะเด็กๆครูวอ้อมเฉลยเลยนะคะนั่นก็คือบริเวณทะเลทรายคะ่ะข้อต่อไปคะ่ะสัตว์ใดมีแหล่งอาศายัยและหลบภัยอยู่บนต้นไม้คะเด็กๆตอบกันได้ไหมคะครูวอ้อมเฉลยนะคะนั่นก็คือนกนั่นเองคะ่ะ ข้อต่อไปนะคะกิ้งกือหอยทากอาศัยอยู่บริเวณใดคะเด็กๆตอบกันได้ไหมคะครวมเฉลยนะคะนั่นก็คืออาศัยอยู่บนพื้นดินคะ่ะข้อต่อไปคะ่ะภาพใดเป็นพืชที่ขึ้นอยู่บนบกเด็กๆตอบได้ไหมคะครวมเฉลยนะคะ ใช่แล้วคะ่ะนั่นก็คือกุหลาบนั่นเองคะ่ะข้อต่อไปนะคะสัตว์ชนิดใดที่อาศัยอยู่ทั้งบนบกและในน้ำคะครวมเฉลยเลยนะคะนั่นก็คือกบเต่าและจระเข้ค่ะข้อต่อไปเลยนะคะ แหล่งน้ำเป็นที่อยู่อาศัยแหล่งหลบภยัยและเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ใดบ้างคะเด็กๆตอบกันได้ไหมคะครวอมเฉลยเลยนะคะนั่นก็คือสัตว์น้ําทุกชนิดคะ่ะข้อต่อไปพืชชนิดใดมีแหล่งที่อยู่อาศัยและเจริญเติบโตอยู่ในน้ําคะ เด็กๆตอบได้ไหมคะครวมเฉลยนะคะนั่นก็คือบัวสาลายและผักตบชวาคา่ะซึ่งสัตว์และพืชจะมีการดำรงชีวิตในบริเวณที่เหมาะสมนะคะจะมีแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งหลบภยัยแหล่งวางไข่แหล่งเลี้ยงดูลูกอ่อนแหล่งน้ำ และแหล่งธาตุอาหารค่ะเมื่อเด็กๆเ,เข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมบริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่เด็กๆมาทำกิจกรรมรหัสที่33เรื่องบริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่กันเลยนะคะนักเรียนหลักสูตรอินสปายและความสามารถพิเศษไม่มีการบ้านในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ป .1 นะคะแต่ให้ทำใบกิจกรรมรหัสที่33เรื่องบริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่ค่ะโดยการทำกิจกรรมนะคะเด็กๆสามารถดาวน์โหลดใบกิจกรรมรหัสที่33เรื่องบริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่มาทำได้เลยค่ะหากเด็กๆไม่มีเครื่องปริ้น และไม่สามารถปริ้นได้ให้เด็กๆเ,เขียนลงในกระดาษ A4 ได้เลยนะคะกิจกรรมมีดังนี้นะคะให้นักเรียนเติมเครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมต่อไปนี้ให้ถูกต้องค่ะหากเด็กๆยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับบริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่เด็กๆสามารถ หาความรู้เพิ่มเติมได้นะคะเด็กๆสามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้จากใบสรุปความรู้รหัสที่33เรื่องบริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่และลิงก์ที่ครูอ้อมแปะไว้ให้ได้เลยนะคะเมื่อเด็กๆทำใบกิจกรรมเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปภาพ ใบกิจกรรมพร้อมแน่ไฟล์และส่งใบกิจกรรมมาที่แพลตฟอร์มภายในวันที่28สิงหาคม64กันด้วยนะคะสำหรับบทเรียนออนไลน์นี้ครูอ้อมก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะครั้งต่อไปจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นเด็กๆอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะและอย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ